ผู้ชมคะอีกไม่กี่วันก็จะหมดวาระการทำงานของคุณสุรินทร์ พิษุวรรณเลขาธิการอาเซียนช่วงนี้อาจจะเกิดคำถามเกิดข้อสงสัยกันนะคะว่าหลังจากหมดวาระในตำแหน่งนี้แล้วจะเดินหน้าทำงานอะไรต่อไปดิฉันเลยสอบถามกันชัดๆนะคะถึงอนาคตที่วางไว้หลังจากวันที่31ธันวาคมพร้อมๆกับขอให้ตอบข้อสงสัยด้วยนะคะจากที่ก่อนหน้านี้เตือนกลุ่มประเทศอาเซียนให้ระมัดระวังเรื่องปัญหาทะเลจีนใต้ที่อาจจะบานปลายกลายเป็นประเด็นปาเลสไตน์แห่งเอเชียค่ะปัญหาปาเลสไตน์เนี่ยประเทศมุสลิมและชาวมุสลิมที่เขามีความรู้สึกค่อนข้างจะรุนแรงเนี่ยเขามีความรู้สึกมันเป็นเรื่องที่ถูกกดขี่ข่มเหงรังแกไม่เป็นธรรมแย่งพื้นที่แก้ปัญหานี้ไม่ได้ในปัญหาอื่นมันระส่ำระสายหมดเพราะในอัฟกานิสถานในโซมาเลียในซูดานในหลายประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยแม้แต่อิหร่านปัญหานี้คือปัญหาที่เป็นหัวใจของความขัดแย้งสิ่งที่ผมกลัวก็คือว่าในเรื่องของทะเลจีนใต้เนี่ยในเมื่อตกลงกันไม่ได้เนี่ยมันจะมีผลกระทบขยายต่อไปมากกว่าพื้นที่ 2-3 ล้านตารางกิโลเมตรในน้ำในทะเลจีนใต้อาเซียนมีพลังที่จะคุยกับจีนได้จริงหรือเปล่าคะปัญหาไม่ใช่ของอาเซียนแต่เป็นปัญหาที่อาเซียนทุกประเทศกระทบมีเพียง4ประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรงแต่4ประเทศนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกับอาเซียนทั้งหมดว่าต้องการเห็นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีความสงบเสรีภาพในการเดินเรือแล้วก็มีความปลอดภัยและสามารถที่จะบินผ่านสามารถที่จะแล่นผ่านเป็นเรื่องเป็นบริเวณที่สินค้า 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ของโลกต้องผ่านท่านเลขากำลังจะส่งมอบอาเซียนที่มีสุขภาพแบบไหนครับฟิตร่างกายเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ 100% หรือว่ายังต้องฟิตจัดยังต้องออกฟุตเวิร์กกันอีกเยอะเพื่อที่จะส่งไม้ต่อให้กับเลขาธิการอาเซียนท่านใหม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามผมคิดว่าในแง่ของสุขภาพถ้ามองจากข้างนอกเนี่ยค่อนข้างจะฟิตและสมบูรณ์แต่ในแง่ของความพร้อมจากข้างในเนี่ยสิ่งที่จำเป็นจะต้องรีบเร่งทำก็คือสร้างประชาคมให้สำเร็จจริงๆ600ล้านคนจริง10เศรษฐกิจจริงกำลังซื้อโอกาสของการลงทุนการส่งออกการเป็นตลาดสินค้าให้เขาเนี่ยต้องให้ได้จริงๆเป็นตลาดเดียวอันนั้นคือสิ่งที่เราจะต่อรองกับคนอื่นเขาได้ไอ้ตรงนี้ยังต้องใช้ความพยายามอีกพอสมควรแต่ในแง่ของการสร้างความเป็นเอกภาพและอันหนึ่งอันเดียวกันข้างในเนี่ยจะต้องใช้ความพยายามอีกมากพอสมควรแล้วก็ต้องเป็นหน้าที่ของเลขาธิการคนใหม่ที่จะต้องประสานงานต่อตัวท่านเลขาเองเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าโล่งใจที่กำลังจะหมดวาระแล้วมองอนาคตตนเองโล่งใจเพราะว่า5ปีเนี่ยไม่ได้หยุดเลยและ5ปีนี้ถ้าภาษาทางการแพทย์ก็บอกแอดรีนาลีนไอสารที่มันช่วยกระตุ้นให้เราตื่นเพื่อที่จะรองรับสิ่งท้าทายต่างๆเนี่ยพร้อมที่จะวิ่งพร้อมที่จะกระโดดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันกำลังจะหายไปเพราะความกดดันเหล่านั้นมันกำลังจะหมดไปโล่งใจตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดความไม่แน่ใจกันขึ้นมาก็คือว่าแล้วอะไรคืออนาคตเนี่ยในอดีตอายุ60ปีเขาก็เกษียณกันแล้วแต่ผมพูดอยู่เสมอว่าในโลกยุคอาเซียนและยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยต้องเตรียมตัวเพื่ออาชีพ 4-5 อาชีพหลังจากนี้ก็มีเวลาพอที่จะทำอย่างอื่นต่อก็พร้อมที่จะรับสิ่งท้าทายต่างๆพระเอิญว่ามหาลัยธรรมศาสตร์เขาให้เกียรติเสนอตำแหน่งธรรมศาสตราจารย์พิจารณ์ให้ก็คือเป็นตำแหน่งที่เข้าไปเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเผื่อแผ่ประสบการณ์ที่สั่งสมมาที่เรียนรู้มาให้กับคนอื่นเขาช่วยธรรมศาสตร์ในการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ผมเชื่อว่าประเทศไทยต้องการมากๆเดี๋ยวนี้คือตั้งคำถามที่หนักๆที่สำคัญว่าจะเอากันยังไงเรื่องเศรษฐกิจจะเอากันยังไงเรื่องความเหลื่อมล้ำของสังคมจะเอากันยังไงเรื่องการเตรียมคนจะเอายังไงเรื่องการศึกษาซึ่งผลิตคนไม่พร้อมและไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกคนคงสงสัยกันเยอะว่าท่านดร.สุรินทร์ พิษุวรรณจะกลับหวนคืนสู่วงการการเมืองในประเทศไทยไหมคะผมไม่ปิดประตูแต่ผมยังคิดว่าสิ่งซึ่งจะให้กับประเทศชาติได้เนี่ยคือการที่จะมาเตือนการที่จะมาให้ข้อมูลการที่จะมาให้ความรู้ช่วยในเรื่องของทิศทางชี้นำการที่จะเป็นตัวประกอบของความขัดแย้งเองเนี่ยมันจะทำให้คุณค่าที่มีอยู่เนี่ยอาจจะต้องลดลง
พราะว่าคุณก็กลายเป็นฟุตบอลลูกหนึ่งฟุตบอลที่จะต้องกลายเป็นสิ่งซึ่งจะต้องโยนกันไปโยนกันมาเตะกันไปเตะกันมาแทนที่จะทำหน้าที่หรือให้ในสิ่งที่เราไปเรียนรู้เราไปเห็นเราไปประสบมาให้กับคนทั้งหมดกลายเป็นตัวของความขัดแย้งเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งเองอันนั้นต้องคิดหนัก